ถึงแล้วชลบุรีเมาท์เทนแคมป์นะฮะเดี๋ยวทักทายสวัสดีค่ะประชาชนหน่อย จริงๆมันมีร้านที่เป็นร้านหินถ้าเป็นร้านหินสามารถเอารถเข้ามาจองไว้ครับผมชื่ออู๋ครับกำลังจะพูดว่าถ้าร้านหินเนี่ยสามารถเอารถเข้าไปได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูก่อนว่ามันได้ไหมอู๋จะไปร้านหินหรือว่าอะไรครับร้านหินครับร้านหินเป็นชั้น2นะครับว่างช่องเดียววันนี้ข้างหน้าไม่มีใครออกเลยหรอครับของใหม่ทั้งนั้นอ๋อเขามาก่อนผมที่นี่ใครมาก่อนก็ได้เลือกก่อนเนาะโอเคแล้วก็ไอ้ถ้าเกิดจะอยู่ข้างหน้าก็ยังพอมีที่ว่างอยู่อ๋อแต่สะดวกร้านหินเพราะว่าเห็นว่าเอารถเข้าไปได้เราจะได้ไม่ต้องขนของไอ้หวานเนาะถือให้พี่หน่อยพี่จะได้คุยกับเขาอันนี้พี่เขาบอกว่าวันนี้ล็อกเหลือล็อกเดียวแล้วที่เรามาแล้วที่นี่เนี่ยใครมาก่อนได้ก่อนซึ่งเรามา11โมงคนเพียบเลยเหลือล็อกสุดท้ายเพราะเราตั้งสเปคไว้ว่าเราอยากจะกางที่ร้านหินเพราะว่ารถมันวิ่งเข้าไปจอดได้มีห้องน้ำเฮ้ยบรรยากาศเป็นไงบรรยากาศดีบรรยากาศดีนะเดินด้วยนะดูทางด้วยนะเอานี้นะช่องนี้ครับโอเคครับมาอู๋ให้ลุงอีก250ชำระเลยครับผมจ่ายตังค์เลยเพราะว่าตอนมาเรามา 50% แล้วเนี่ยพอจอดรถเสร็จแล้วก็ด้านหลังเราก็จะเป็นลานของเราแล้วใช่ไหมลมดี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 ตามมากางเต็นท์กันเถอะปะเหมือนตอกเล่นนะโอ้มันไม่เข้าเลยเสร็จแล้วหวานเรียบร้อยเรียบร้อยเราจะไปต่อเรียบร้อยครับตอนนี้เราเซตเต็นท์เรียบร้อยแล้วก็คลุมเต็นท์ไม่เรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้ฝนจะตกเราไปหาอะไรกินกันมื้อเที่ยงกันก่อนดีกว่าน้องหวานเนาะที่ตลาดปลา Let's goอากาศก็เป็นอย่างนี้ในวันเสาร์ได้มาที่เรามาข้างในเขาบรรยากาศก็จะกินอย่างนี้เนาะใช่ใครมือก่อนใครมือก่อนออเดิร์ฟออเดิร์ฟบัตเตอร์เบียร์อ๋อต่างกันที่ไซส์เฉยเอา69แล้วกันมาชิมก่อนรสชาติอะไรเอาบัตเตอร์เบียร์ออริจินอลเลยครับครับผมพาราม2ไม่มีขาบ้านไม่มีชิมปากมันจะเลอะๆหน่อยมีกระดาษทิชชู่ไหมครับขอหน่อย
ขอ2ใบครับคนละใบคนละใบหน้าหน้านี่ดูรู้ว่าแฮปปี้น้องหวานคนชอบร้านอาหารญี่ปุ่นมากถ้าร้านไหนจะเข้าก็เข้านะ อย่างนี้เลยยินดีอย่างนี้เลยรีบไปเลยนัดวันนี้พรุ่งนี้ไปไปเลยได้เลยอันนี้ออกแนวหิวนะดูแบบหิวแบบหิวสปอนเซอร์นะโอเคไปที่นี่คืออะไรโชยุแล็บเป็นอะไรต้มยำกุ้งขอดูหน่อยซันเดย์โชหน่อยโชหน่อยซันเดย์ต้มยำกุ้งสูงสูงหวานเนาะเป็นไอติมใช่ไหมหวานใช่มีกุ้งเออลองไปลองไปนั่งชื่อร้านนี้นะฮะโชยุแล็บมันคือกุ้งจริงๆถูกปะมันคือกุ้งจริงๆลูกชิ้นจริงๆปะใช่แล้วก็เครื่องต้มยำจริงๆมันไม่ใช่การแต่งนะตอนแรกหนูเข้าใจว่ามันจะรสชาติเป็นไอติมปกติโดยที่แต่งแบบแต่งหน้าตาเฉยๆเข้าใจหนูใช่ไหมแบบหนูคิดว่าเป็นขนมทั้งหมดคิดว่ากุ้งอะไรเงี้ยเป็นขนมทั้งหมดแต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะทุกคนเป็นของเขาเลยเป็นของเขาที่กินกับไอติมเลยรสต้มยำก็คือผงมาม่าต้มยำเลยใครอยากกินอาหารฟิวชั่นก็ลองมาชิมดูคือเทินค่ะโอ้โหเจอของกินอีกแล้วไอติมแบบมีไอติมยันด้วยใช่มีหวยด้วยใบหวยไหนไอติมลอตเตอรี่โอ้โหบีฟแซนด์วิชไซส์ L ค่ะนี่เห็นน้องหวานอยากมานักมาหนาคือมันหน้าตาแบบนี้ทุกคนว้าแต่ว่าอันนี้เรากินกันไม่ไหวแล้วนะแต่ซื้อกลับไปกินที่เต็นท์เนาะเนี่ยของเต็มเลยมื้อเย็นของเราขอบคุณค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศภาพรวมของตลาดปลาบางแสนนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเราต้องกลับลางแคมป์กันแล้วครับออกมาแล้วเป็นคนญี่ปุ่นแล้วลิชิมาเซ่มาเซ่มาเซ่เดินมาแล้วเดินเซ่ไม่มีเงินแล้วเงินพ้นแล้วโอเคเป็นไงบ้างความรู้สึกอิ่มค่ะรู้สึกแล้วอิ่มใช่ไหมอิ่มความรู้สึกแล้วก็สนุกดีก็เป็นของขายแบบจุ๊บจิ๊บด้วยแล้วก็ของหลักๆด้วยก็เยอะอาหารทะเลเยอะขนมเนื้อส่วนใหญ่จะเป็นขนมเนาะใช่แต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าอันนี้พูดแบบเป็นกลางเลยก็คือราคาค่อนข้างสูงนิดนึงก็คือถ้ามาแล้วอยู่นานอาจจะล้มละลายใช่ไม่ได้ล้มละลายจากร้านนะจากเราเนี่ยแหละกิเลสเนี่ยขนมใช่ขนมน่ารักแล้วก็บางอย่างมันอย่างที่บอกไม่มีขายที่พระราม2แม่งคอนเซ็ปต์แม่งโดนเลยก็โดนเสียตังค์อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวขึ้นรถไปที่ลานแคมป์ที่ Mountain Camp ก็ใช้เวลาประมาณสัก25นาทีฮะครับผมป่ะ There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well don't know where you are cuz you're not hereIt's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Wow.ที่นอนเสร็จแล้วทุกคนฝีมือน้องหวานนะฮะไหนหวานลุกหน่อยขอดูที่นอนหน่อยว่า2พีเป็นยังไงบ้างโอเคนี่ที่นอน2พีของ K
เคชัวร์ดีแคลอนนะฮะก็จะเหลือพื้นที่ขาไว้วางกระเป๋าได้อยู่นะถ้าเรายอมลดในส่วนของที่นอนปุ๊บเราก็เหลือพื้นที่แบบลิฟวิ่งรูมแบบจอยๆกว้างๆเลยทำอาหารนั่งกินตอนเย็นสบายแล้วก็เต็นท์ตัวนี้มันมีหน้าต่างเปิดออกมาเราก็จะเห็นวิวข้างหลังเป็นอย่างนี้ว้าวจบที่ไฟซาลาเปาแบบโบนไม่จบสุดท้ายจบที่ไฟดวงละร้อยข้างหลังสีเขียวสวยดิโอ้ไม่เมื่อกี้ตอนเราไปซื้อเราถ่ายวิธีการทำให้เขาดูแล้วแต่ว่าเนี่ยคือเราห่อกลับมากินสภาพที่อยู่สิสภาพที่อยู่ตอนนี้คือแบบใส่จานไม่หมดเดี๋ยวพี่ขอดมหน่อยต้องดมด้วยเหรอกินแบบเปเปอร์เปเปอร์เปเปอร์ดูดินี่อ่ะพูดรวมๆมื้อของเราวันนี้ก็จะมีกลายเป็นว่าจะกินหมดไปเนี่ยเพื่อนๆเห็นอย่างนี้คือใหญ่ครับใหญ่นะเริ่มมือหนูดิเนี่ยก็มื้อของเราวันนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชเนื้อวัวแซนด์วิชบีฟใช่อันนี้ก็เป็นพิซซ่าของเซเว่นที่เราพิซซ่าพิซซ่าเซเว่นกระสันแล้วก็อันนี้พิซซ่าที่เอามาให้ขอขอบคุณช่องจับมือเที่ยวไปเรื่อยนะครับที่เอาของอร่อยนะฮะมาให้พวกเราได้ทานในมื้อค่ำของวันนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้หวานบอกหวานอยากกินอะไรอยากกินอาหารทะเลเพราะว่าเราอยู่ชลบุรีเราก็ต้องกินอาหารทะเลก็คือเมื่อวานเราไปกินอาหารญี่ปุ่นเมื่อวานเราไปกินอาหารญี่ปุ่นเมื่อวานเดินนะหนูไม่ได้ซื้อของทะเลเลยเออใช่พี่นึกออกแล้วพี่เห็นร้านอยู่ร้านนึงเขาเป็นร้านอาหารทะเลรู้สึกอยู่ตรงแถวอ่างศิลามั้งทางกลับเราพอดีผ่านเดี๋ยวพี่ไปแวะขากลับหวานได้กินซีฟู้ดแน่นอนอร่อยด้วยร้านนี้รีวิวเยอะโอเคไปเราก็จอดรถเสร็จแล้วค่ะแล้วก็นี่เป็นทางเดินมาร้านนะคะข้างหน้าเราเป็นทะเลเรามองเห็นทะเลด้วยแล้วก็ฝั่งนี้เขาบอกว่าเป็นทางเข้าของโซนคาเฟ่ออสตินคาเฟ่นะเพราะว่าร้านเขาเนี่ยมีคาเฟ่แล้วก็โซนอาหารอยู่ทางนี้งั้นเราไปโซนอาหารกันเนาะไปนี่ถึงแล้วร้านเขียวสวยจังเลยร้านสวยจังคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมุมดีเพราะว่าอย่างจุดที่เราจองอะก็คือติด
ทะเลเลยอ่ะทุกคนหันให้เพื่อนดูไหมใช่แล้วมันเป็นทะเลที่มุมแปลกตาดีค่ะดูพร้อมกันครับทริงน่ารักแปลกตาเนาะใช่สวยนะจริงๆนี่เป็นต้นกงกลางลมดีมากด้วยอ่ะตอนนี้พวกเราก็เลยแบบว่าจองโต๊ะสั่งอาหารแล้วแหละใช่แต่ว่าร้านมันสวยก็เลยเดินถ่ายรูปก่อนเดินถ่ายรูปก่อนมาทะเลก็ต้องถ่ายรูปสิใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเอาบรรยากาศร้านไปฝากเพื่อนๆกันดีกว่าหวานปะเรียกร้านไม่ผิดแล้วดูวิวนี่เดี๋ยวถอยนิดนึงต่างประเทศมากแล้วก็พระอาทิตย์ตกนะฮะด้านหลังของน้องหวานเลยอยากให้ทุกคนได้ลองมาแวะเวียนมาชิมที่ร้านออสตินนะครับผมเปิดกล้องมาอร่อยเลยอ่ะจากที่ร้านแคมป์ที่เราไปมาหวานเดินทางมาประมาณ25นาทีแป๊บเดียวใช่บรรยากาศอย่างนี้ใช่ใช่ดีมากคือตอนแรกดูรีวิวอะว่าสวยแล้วแต่ดูด้วยตาดูครับสวยมากเห็นไหมแล้วด้านหน้าเนี่ยเรามันจะเป็นวิวแบบปากโกงกลางเนอะเป็นต้นไม้แบบต้นโกงกลางนะแล้วก็มีแบบริมทะเลเลยแต่ว่าถ้าอยากมานะหวานแนะนำมาช่วงเวลาเดียวกับเราประมาณ5โมงครึ่ง6โมงเย็นอะไรเงี้ยเพราะว่าแดดจะไม่ร้อนแล้วเลยแล้วก็ถ่ายรูปสวยใช่คือไม่ย้อนแสงไม่ถ่ายยากเพราะบางทีอะถ้าเกิดแบบแดดมันจัดไปอะมันกลายเป็นว่าถ่ายแล้วแบบอาจจะถ่ายยากนึกออกไหมทะเลแดดจัดอะเข้าใจมันย้อนแสงแล้วมันตัวดำๆไปหมดเลยใช่แต่ถ้าแบบมานั่งกินข้าวมารีแลกซ์อะหนูว่ามาตอนเย็นเหมาะมากๆคือเอาอย่างนี้มา5โมงก็ได้แต่ว่ามาสั่งอาหารรอว่า5โมงครึ่งให้กินได้เลยคุณจะได้วิวแบบนี้ใช่ดูสิคุณจะได้ฉากแบบนี้สั่งอาหารให้เต็มโต๊ะแบบนี้ด้วยนะมันจะสวยสวยใช่ไหมแล้วก็ถ้ากินไม่หมดก็ห่อกลับบ้านใช่อันนี้เหมือนช่วยอุดหนุนร้านแบบเชียร์ร้านไงไม่รู้โอเควันนี้มีอะไรบ้างอ่ะโอ้โหพี่ไม่ได้ดูเมนูหวานไม่คุณสั่งหรอตายแล้วใครจ่ายผมบอกว่าตามใจหนูตามทุกคนว่าตามใจหนูตัวเป็นเริ่มตามใจหนูที่แปลว่ากุ้งนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวหัวโตฮะพี่ไม่คิดว่าขนาดนี้พี่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวกลับมาบอกว่าอยากกินอะไรสั่งเลยเหมือนทุกคลิปทุกคนจะชอบเห็นหนูจะชอบบอกว่าหวานอยากกินอะไรหวานสั่งเลยโอเคก็ถือว่าเป็นการมาเที่ยวที่รอบนี้คือไม่ได้แคมป์มั้งดูเหมือนเดินสายกินใช่ไหมเพราะว่าแคมป์รู้สึกว่าน่าจะเพราะว่าเวลาที่เราไปแคมป์เราก็จะเหนื่อยทุกคนเพราะฉะนั้นเหนื่อยก็กลับพอก่อนกลางเราก็ต้องเติมพลังเหนื่อยก็กลับไม่ก่อนกลางเราต้องเติมพลังกลางเสร็จเราก็ต้องเติมพลังจะกลับเราก็ต้องเติมพลังเพื่อที่จะมีแรงขับรถกลับกรุงเทพเธอมีแรงขับรถกลับกรุงเทพพี่มีแรงควักกระเป๋าว่ะตอนนี้ไม่มีแรงจะถามว่านี่รับอะไรนะเครดิตไหมรับบัตรเครดิตไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราลาบรรยากาศยามเย็นที่ร้านออสตินอ๋อใช่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 ร้านออสตินที่อ่างศิลาเนี่ยเมื่อกี้วิ่งผ่านมาก็คือเห็นตลาดปลาเลยใช่ใช่โอเคเดี๋ยววันนี้เราลาเพื่อนๆหน่อยลากันแบบนี้เลยอันนี้ยำสามไข่สามไข่ยกมาทั้งกองทัพเลยนะสามทัพเนี่ยจะได้หลายอย่างโอเคทุกคนไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหากใครอยากจะทานนะ